بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم داوني بدوائك واشفني بشفائك وأغنني بفضلك عمن سواك واحذر عني أذاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىสำนึกในพระเมตตาของพระองค์อันล้นพ้นอันอาที่เปรียบไม่ได้นะครับที่ได้ให้กิจกรรมวันนี้ได้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับได้รับความร่วมมือจากนะครับทุกท่านเป็นอย่างดีนะครับผมเองอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้สุขภาพอาจจะไม่ดีเสียทีเดียวนะครับมีไอบ้างนะครับแล้วก็เวลาพูดไปมันจะเหนื่อยก็ต้องขอมาอัฟพี่น้องที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมกันฟังบรรยายนะครับมูลนิธิส่องทางธรรมนะครับของท่านอาจารย์ซอดิกินอับดุลบารีได้จัดให้มีกิจกรรมการบรรยายนอกสถานที่นะครับเป็นมีตติ้งแบบนี้เป็นอีเวนต์แบบนี้นะครับอยู่บ่อยๆครั้งแล้วก็จะมีหัวข้อมีสาระความรู้ที่จะมอบให้กับพี่น้องในหัวข้อในประเด็นที่นะครับมีสาระประโยชน์อยู่นะครับอยู่เป็นประจำผมเองนะครับ ชื่นชมการทำงานของกลุ่มส่องทางธรรมนะครับว่าเป็นกลุ่มที่มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวนะครับถึงแม้จะไม่ใช่กลุ่มใหญ่ๆที่มีสมาชิกมีมวลชนนะครับจำนวนมากแต่ว่ามีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวารสารนะครับส่องทางธรรมซึ่งนะครับพี่น้องหลายท่านเป็นสมาชิกอยู่นะครับผมเองนะครับได้มีโอกาสติดตามผลงานของอาจารย์สุดเดกีนอัมตุนบารีนะครับและนักวิชาการท่านอื่นๆมาโดยตลอดต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ได้ให้หนังสือเล่มนี้นะครับยังคงอยู่คู่บ้านเรือนของพวกเราครัวเรือนของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านที่เป็นสมาชิกอยากให้นะครับรักษาสมาชิกภาพนะครับไปตลอดอย่างยาวนานวันนี้นะครับบ้านอยู่ดีนะครับของบังซักรียาตำราเรียงนะครับได้ให้เกียรติต้อนรับพวกเราแล้วก็ใช้เป็นสถานที่ในการจัดบรรยายให้ความรู้ในช่วงแรกนะครับของจิบชาวันนี้นะครับช่วงรินชานะครับผมเองได้รับความไว้วางใจจากนะครับทางกลุ่มส่องทางธรรมมูลนิธิส่องทางธรรมให้พูดคุยกับพี่น้องในเรื่องนะครับรู้จริงทำจริงเราจะไม่ทิ้งหลักการก็คงจะพูดคุยกันง่ายๆนะครับแบบโอเพ่นนิดนึงเพราะว่าบรรยากาศเป็นบรรยากาศแบบมิทติ้งนะครับพูดคุยสังสรรค์นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นกันเองฉะนั้นก็อยากจะนะครับขอบคุณถึงพี่น้องทุกท่านนะครับที่เดินทางมาถึงบริเวณงานแล้วนะครับอยากให้พี่น้องนะครับได้พักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนนะครับท่านที่ยังไม่ได้ละหมาดมักริบนะครับสามารถที่จะขึ้นละหมาดมักริบนะครับด้านบนบ้านนะครับของทางเจ้าภาพนะครับของบ้านอยู่ดีส่วนพี่น้องที่นะครับละหมาดมักริบเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะนะครับรับประทานอาหารนะครับได้ตามอัธยาศัยซึ่งเมนูที่ทางเจ้าภาพในได้เตรียมไว้รองรับพี่น้องวันนี้นะครับเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับเป็น10เมนูเลยและเป็นเมนูที่นะครับมีรสชาตินะครับที่อร่อยถูกปากนะครับพวกเราทุกคนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้เรามีนะครับช่องอิคลาสนะครับช่องอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับมีเพจของส่องทางธรรมเองนะครับเพจของอิคลาสเพจของอัลฮัมดุลิลละนะครับแล้วก็ติลาวตีแล้วก็รวมถึงเพจอื่นๆอีกด้วยนะครับที่ได้ให้เกียรติในการที่จะถ่ายทอดสดกิจกรรมและรวมถึงการบรรยายให้ความรู้นะครับในค่ำคืนนี้ไปถึงพี่น้องที่ไม่ได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมกิจกรรมนะครับที่กำลังรับชมอยู่ทางบ้านวันนี้นะครับเรามีพี่น้องที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมก็นะครับน่าจะเป็นจำนวนหลักร้อยนะครับก็ขออนุญาตอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นะครับทุกท่านนะครับได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีนะครับได้รับสาระความรู้นะครับได้รับประโยชน์นะครับจากการร่วมกิจกรรมในวันนี้
พราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านส่งเสริมให้เรานะครับทำกิจกรรมในลักษณะที่จะเป็นการเรียกกระชับมิตรแบบนี้แหละครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านะครับการจัดเลี้ยงอาหารก็ดีนะครับการสร้างมิตรภาพนะครับด้วยอัธยาศัยที่ดีแบบนี้จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะทำให้อายุของเรานะครับร่างกายของเรานะครับมีอายุที่ยืนยาวแข็งแรงนะครับแล้วก็จะได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องที่จะคุยกับพี่น้องในวันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนะครับการรู้หลักการศาสนาเราต้องรู้อย่างท่องแท้นะครับรู้อย่างทะลุปุโปร่งและในเวลาเดียวกันข้อมูลที่เรารู้เราเข้าใจแล้วเราก็จะต้องลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริงและสิ่งที่จะต้องเป็นนะครับอุดมการณ์ของเราเลยก็คือสิ่งที่เรารู้แล้วเราทำนะครับเราจะไม่ทิ้งเป็นอันขาดเลยพี่น้องที่รับชมนะครับอยู่ทางบ้านนะครับที่รับชมผ่านเพจของอิคลาสก็ดีหรือทางอัลฮัมดุลิลละห์และรวมถึงส่องทางธรรมนะครับสามารถคอมเมนต์นะครับว่านะครับสามารถที่จะได้รับชมภาพนะครับที่ชัดเจนหรือเสียงที่ชัดเจนหรือไม่อย่างไรนะครับเราจะได้ปรับปรุงนะครับตอนนี้นะครับพี่น้องที่อยู่ในบริเวณงานแล้วนะครับเรื่องที่ผมตั้งใจจะคุยกับพี่น้องนะครับมีอยู่ 2-3 ประเด็นก่อนอื่นเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับ ผมขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้นิดนึงนะครับสัก 2-3 นาทีก่อน นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานนิดนึงนะครับวันอาทิตย์ที่22นะครับมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับจะจัดงานในลักษณะบริการเลี้ยงอาหารบุฟเฟ่นะครับคล้ายๆกับที่บ้านอยู่ดีนี่แหละครับหรือของงานจิบชาในวันนี้นะครับที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับอยู่ที่ซอยเรียบวารี39นะครับถนนคูขวาก็จะขออนุญาตเรียนเชิญพี่น้องนะครับก็ได้รับเกียรติจากพี่น้องทุกท่านนะครับไปร่วมงานกันเนื่องจากว่าทางมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดนะครับของไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19 เนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงของเดือนพฤศจิกายน2562ที่ผ่านมา นะครับจนกระทั่งนะครับธันวามกรากุมภามีนาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับทำให้ค่าใช้จ่ายของทางมูลนิธิในโครงการต่างๆเนี่ยนะครับเราขาดสภาพคล่องนะครับก็ต้องไปหยิบยืมนะครับหนี้สินจำนวนหนึ่งมาก็เลยจะจัดงานในลักษณะของการนะครับบริการเลี้ยงอาหารเป็นบุฟเฟ่แล้วก็เปิดรับบริจาคจากพี่น้องที่เดินทางไปร่วมงานนะครับในวันอาทิตย์ที่22 พฤศจิกายน2563นี่นะครับเรามีเมนูที่จะนะครับบริการพี่น้องที่เป็นอาหารคาวหวานเครื่องดื่มนะครับเป็นเมนูอาหารสุขภาพอาหารสำหรับผู้สูงอายุ นะครับแล้วก็อาหารสำหรับเด็กๆ นะครับจำนวนมากกว่า100รายการนะครับ120รายการก็อยากให้พี่น้องนะครับไปร่วมรับประทานอาหารนะครับบุฟเฟ่นะครับที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับผมมีบัตรเชิญนะครับมาประมาณสักน่าจะเกือบ30ใบนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับในช่วงการบรรยายนะครับให้บังสมชัยหรือให้ใครนะครับช่วยแจกสักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้รับเกียรติจากพี่น้อง นะครับเดินทางไปร่วมงานวันนี้นะครับที่จะคุยกับพี่น้องระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยนะครับพี่น้องไม่ต้องกังวล นะครับเดี๋ยวผมคุยคนเดียวแล้วก็พี่น้องก็สามารถที่จะรับประทานอาหารได้นะครับไม่ต้องเกรงใจเพราะว่างานของเราเป็นงานลักษณะของการเปิดลักษณะโอเพ่นแบบนี้นะมีติ้งนะครับพี่น้องทานไปนะครับที่ตามอัธยาศัยนะครับจะดื่มจะกินนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเรื่องที่จะคุยเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ๆตัวเราเนี่ยแหละครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักการศาสนาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องของการเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามเบื้องต้นเพราะว่าเวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นศาสนกิจหรือศาสนบัญญัติหน้าที่ของเราก็คือจะต้องนะครับปฏิบัติในส่วนที่เป็นศาสนกิจต่างๆเหล่านั้นให้ถูกต้องนะครับให้ถูกต้องที่สุดเราจะทำศาสนกิจนะครับช่วยๆไม่ได้นะครับต้องทำอย่างถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานนะครับที่หลักการศาสนาได้กำหนดเอาไว้เราจะทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลูกบ้านนะครับหรือจะทำอะไรสักอย่างนึงเรายังต้องมีมาตรฐานเรายังต้องมีสเปคใช่ไหมครับไม่งั้น
นะครับเวลาเราทำอะไรไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านมาตรฐานนี่ถ้าเป็นงานที่จะเป็นงานหลวงนะครับที่เรารับเช่นเรารับสัมปทานทำถนนอะไรสักอย่างเนี่ยเวลาเราจะส่งงานเขาจะมาตรวจสเปคของเรานะครับว่าเราเนี่ยทำถูกหรือเปล่าทำได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในสัญญาหรือเปล่าถ้าไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาไม่ตรงตามสเปคที่นะครับมาตรฐานกำหนดเอาไว้เขาก็ไม่รับงานเราเช่นเดียวกันงานที่เราจะนะครับมอบให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่มอบธรรมดานะครับแต่เราจะถวายเป็นสักการะเป็นอิบาดะห์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งต้องมีมาตรฐานนะครับยิ่งต้องมีมาตรฐานเราจะทำอะไรชุ่ยๆไม่ได้เป็นอันขาดเลยแม้กระทั่งจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหยุมหยิมแค่ไหนก็ตามนะครับผมเคยนะครับอยู่ในการสนทนาธรรมนะครับของนักวิชาการผู้อาวุโสท่านหนึ่งผมเองในช่วงที่ไปเรียนที่มหานครมดีนะนะครับก็ไปเรียนที่มัสยิดนบวีนะครับในช่วงอันนี้เป็นเรียนพิเศษนะครับช่วงเย็นหลังละหมาดอัสรีแล้วจนกระทั่งถึงอิชะเนี่ยนะครับก็ในระหว่างที่สนทนาเราในระหว่างที่นั่งเรียนนะครับก็มีพี่น้องท่านหนึ่งนะครับมาเดินทางมาประกอบพิธีอุมรอก็มาอาศัยนั่งเรียนในวงของเราด้วยนะครับก็มีการสอบถามนะครับประเด็นสนทนานะครับในหะดีษที่ท่านครูหรือท่านเชคนะครับได้สอนซึ่งในหะดีษบทนั้นนะครับสอนเกี่ยวกับซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ท่านห้ามไม่ให้เราสวมรองเท้าเพียงแค่ข้างเดียวเดินซึ่งเรื่องนี้นะครับเราในความรู้สึกของเราไม่น่าจะเป็นปัญหาหรือไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่เลยการที่เราจะสวมรองเท้าเพียงแค่ข้างเดียวเดินนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมตินะครับเราลงมาจากบ้านปรากฏว่ารองเท้าเราที่เราจอดไว้คู่กันเนี่ยนะครับถอดวางไว้คู่กันแต่มีพี่น้องอาจจะเดินเตะไปกระเด็นไปอยู่ตรงไหนสักที่นึงเราก็อาจจะสวมไอ้ข้างที่อยู่ข้างหน้าอยู่ด้านหน้าของเราเนี่ยสวมไว้ข้างนึงก่อนแล้วเราก็เดินขยิงไปหาอีกข้างนึงพี่น้องครับเรื่องแค่นี้แหละครับแต่มันเป็นหลักการศาสนาที่เรามองข้ามไม่ได้เลยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านสั่งนะครับลายันตัยลูอะดุกุมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านอย่าสวมรองเท้าเพียงแค่ข้างเดียวแล้วเขาก็เดินอีกข้างหนึ่งเท้าเปล่านะครับใส่ข้างซ้ายหรือใส่ข้างขวาเอาใส่ข้างขวาก็เท้าซ้ายก็จะเดินเท้าเปล่าพี่น้องครับในซุนนะห์ของรอซูลห้ามนะครับแค่นี้แหละที่เรามองว่าไม่น่าจะเป็นสาระสำคัญอะไรเลยแต่จริงๆแล้วมันคือซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านบอกท่านเตือนเราด้วยความห่วงใยด้วยความปรารถนาดีนะครับรอซูลบอกว่าอย่าสวมรองเท้าแค่ข้างเดียวและเดินอีกข้างนึงเป็นเท้าเปล่าไปนะครับซึ่งจะมีเหตุผลทางการแพทย์หรือมีคำอธิบายทางการแพทย์ด้วยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาพอรอซูลบอกอย่าสวมรองเท้าข้างเดียวแล้วเดินเท้าเปล่าอีกข้างนึงเราก็อย่าสวมแค่นั้นมันก็จบก็ไม่มีปัญหาแต่ตรงที่เราไม่เข้าใจนะครับหรือว่าไม่รู้นี่แหละแล้วเราก็มาปฏิบัติการปฏิบัติของเรามันก็คือสิ่งที่มันตรงกันข้ามหรือว่าย้อนแย้งกับสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการปฏิบัติในลักษณะที่ย้อนแย้งกับซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันแสดงหรือมันสื่อถึงการที่เรายังไม่ได้ศรัทธาไม่ได้เลื่อมใสในคำสอนของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแท้จริงนั่นเองเพราะถ้าเราศรัทธาเราเลื่อมใสนะครับต่อคำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะตั้งใจทำนะครับเราจะไม่บ่ายเบี่ยงเราจะไม่ต่อรองนะครับกับสิ่งที่เป็นคำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้เพียงเล็กน้อยเลยซึ่งตรงนี้นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเคยได้รับพระราชทานอายะห์กุรอานอายะห์นึงนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกว่ามากานะลิมุมินินวะลามุมินะตินอิซากอดัลลอฮุวะรอซูลูฮุอัมรอนอัยยะกูนะละฮุมุลคิยรอตุมินอัมริฮิมย่อมไม่ใช่วิสัยของผู้ศรัทธาทั้งผู้ศรัทธาชายและผู้ศรัทธาหญิงหมายความว่าผู้ศรัทธาทุกคนน่ะล่ะครับไม่ใช่วิสัยของเขาหมายถึงเขาไม่มีสิทธิ์เลยแม้แต่น้อยที่เขาจะเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเขารู้อยู่แก่ใจเมื่อเขาทราบซึ้งดีแล้วว่านี่คือสิ่งที่เป็นประกาศิตเป็นคำสอนคำสั่งเป็นคำเทศนาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเขาจะเลือกปฏิบัติหรือเลือกนะครับเลือกปฏิบัติตามเฉพาะที่ถูกอัธยาศัยหรือถูกใจเท่านั้นแต่ว่าผู้ศรัทธาจะต้องเลือกปฏิบัติโดยเคร่งครัดถึงแม้จะต้องฝืนความรู้สึกฝืนใจตัวเองก็ต้องยอมทำซึ่งอายะกุรอานอายะเนี่ยนะครับถูกประทานลงมาให้กับท่านหญิงไซนับบินติยาชซึ่งท่านหญิงไซนับบินติยาชนะครับเป็นภรรยาของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนหนึ่งซึ่งอดีตเนี่ยนะครับท่านหญิงไซนับบินติยาชนะครับ
ป็นอดีตภรรยาของอดีตบุตรบุญธรรมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับคือเป็นภรรยาของเซดนะครับ นะครับเป็นภรรยาของเซดเซดเนี่ยเป็นบุตรบุญธรรมของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับตอนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ครองเรียกว่าใช้ชีวิตอยู่กับท่านหญิงคอดียะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีบุตรและธิดากับท่านหญิงคอดียะร่วมกัน6คนนะครับเป็นบุตรชาย2เป็นธิดา2เป็นธิดา4 6คนแต่ว่านะครับ บุตรชายของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้ง2คนเสียชีวิตตั้งแต่เยาว์วัยตั้งแต่เล็กๆทำให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเสียใจมากเลยนะครับอีกทั้งท่านยังถูกนะครับถูกเรียกว่าถูกครหานะครับถูกวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายเป็นการหมิ่นเกียรติกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากเพื่อนฝูงชาวมักกะนะครับชาวกุเรชนะครับพอรู้ว่าลูกนบีเนี่ยลูกชายตายหมดเลยชาวมักกะบอกบัตรอมุฮัมมัดุนหรือบัตรออัรรอญุลมุฮัมมัดนี่คนซวยเหลือเกินมีลูกกี่คนตายหมดโดยเฉพาะลูกชายเนี่ยนะครับคนอาหรับเขาถือว่าจะเป็นผู้ที่จะสืบสกุลได้เขาบอกว่ามุฮัมมัดเป็นคนไม่มีบุญไม่มีคนไม่มีวาสนามีลูกชายกี่คนตายหมดเลยนบีก็เสียใจนะครับช่วงที่นบีเสียใจนี่แหละครับท่านหญิงคอดียะรอดิยัลลอฮุตะอาลาอันฮานะครับท่านได้มีโอกาสเธอได้มีโอกาสซื้อนะครับเด็กผู้ชายคนนึงจากตลาดทาสนะครับซึ่งเด็กชายคนนี้ก็คือเซดคนนี้แหละครับพอซื้อมาแล้วเด็กคนนี้ถูกชะตากับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงคอดียะจึงยกเซดคนนี้ให้เป็น นะครับเด็กรับใช้นะครับจากเด็กรับใช้กลายเป็นบุตรบุญธรรมของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งนะครับถูกเรียกว่าเซดบุตรของมุฮัมมัดอันนี้คือเรื่องราวที่เป็นความเป็นมาในอดีตรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเลี้ยงเซดนะครับจนกระทั่งเติบใหญ่นะครับเป็นหนุ่มแน่นแล้วนะครับท่านรอซูลก็เห็นว่าเซดเนี่ยสมควรที่จะถึงเวลาที่จะครองเรือนได้แล้วก็นึกนะจะแต่งเซดลูกบุญธรรมของเราเนี่ยให้กับใครดี นะครับในที่สุดนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เห็นว่าท่านหญิงไซนับซึ่งมีศักดิ์เป็นประยุนญาติของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่มีศักดิ์เป็นลูกผู้น้องเพราะทั้งคุณพ่อและคุณแม่ของท่านหญิงไซนับนั้นนะครับเกี่ยวดองหนองยุ่งมีศักดิ์เป็นลูกผู้พี่ลูกผู้น้องกับทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นท่านหญิงไซนับเนี่ยจึงรู้จักมักจีกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ว่าด้วยช่วงอายุที่ห่างกันถึง10กว่าปีก็เลยทำให้ท่านหญิงไซนับเนี่ยนะครับรักและนับถือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนพี่ชายคนโตคนหนึ่งนะครับท่านรอซูลก็รักท่านหญิงไซนับนะครับรักท่านหญิงไซนับแล้วก็เห็นว่าท่านหญิงไซนับเนี่ยนะครับเป็นกุลสตรีเป็นคนที่เพียบพร้อมทั้งรูปสมบัติแล้วก็คุณสมบัติก็เลยคิดที่จะทาบทามสู่ขอท่านหญิงไซนับนะครับให้ใช้ชีวิตครองเรือนฉันสามีภรรยากับเซดนะครับบุตรบุญธรรมของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ไปทาบทามสู่ขอแต่ท่านหญิงไซนับไม่ชอบนะครับเพราะรู้จักดีนะครับรู้ดีว่าเซดเนี่ยพื้นเพเดิมก็คือเป็นเด็กที่มีเขาเรียกว่าพื้นเพกำพืชเดิมเนี่ยเป็นทาสถูกซื้อมาจากตลาดทาสนะครับเธอจึงไม่อยากที่จะแต่งงานกับเซดเธอก็บ่ายเบี่ยงปฏิเสธพี่น้องครับแค่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไปทาบทามสู่ขอท่านหญิงไซนับให้แต่งงานกับเซดและท่านหญิงไซนับนะครับปฏิเสธไม่ขอแต่งด้วยเพราะอะไรครับเพราะเซดเนี่ยพื้นเพเป็นชนชั้นทาสแค่นี้แหละครับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงพระราชทานอายะกุรอานเมื่อสักครู่ลงมาเตือนสตินะครับกับท่านหญิงไซนับเลยว่าถ้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอให้แต่งหรือใช้ให้แต่งแล้วเนี่ยท่านหญิงไซนับต้องแต่งและในที่สุดนะครับพออายะกุรอานอายะนี้ประทานลงมาท่านหญิงไซนับรอดิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาเธอก็ตัดสินใจแต่งกับท่านเซดบินฮาริซะรอดิยัลลอฮุตะอาลาอันฮูนะครับซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของรอซูลและในเวลาต่อมานะครับอายะห์กุรอานก็ถูกประทานลงมาอีกคำรบหนึ่งเพื่อเพิกถอนนะครับเรื่องของการพระบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของการรับบุตรบุญธรรมนะรับบุตรบุญธรรมจนกระทั่งในที่สุดเซดก็ไม่ได้เป็นบุตรบุญธรรมของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในที่สุดก็มีเรื่องราว
นะครับที่เป็นตำนานความเป็นมาที่ถูกระบุไว้ในพระมหาคัมภีร์กุรอานที่เป็นอารากิจประวัติเหล่าต่างๆเหล่านี้ทีนี้ที่ผมเอาเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยก็เพราะว่านะครับเรื่องที่เราคิดว่าไม่น่าจะเป็นสาระสำคัญเรื่องเล็กๆน้อยๆดูแล้วเป็นเรื่องหยุมหยิมนิดๆหน่อยๆนี่แหละแต่มันคือหลักการศาสนานะครับ ในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับที่เราเล่าให้พี่น้องฟังว่ารอซูลบอกอย่าสวมรองเท้าเดินแม้ค่ะเนี่ยแม้จะเป็นข้างเดียวก็ห้ามต้องถือไปแล้วก็เดินไปหาอีกข้างหนึ่งเจอสองข้างเมื่อไรค่อยสวมนี่คือคำสั่งของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นซุนนะห์นะครับมีชายคนหนึ่งบอกว่าแล้วจะเป็นอะไรไปล่ะก็แค่เราสวมเดินไปแค่สองก้าวอะสมมตินะครับสมมติว่าเนี่ยผมเจอรองเท้าข้างซ้ายอยู่ข้างหน้าผมที่หน้าบ้านแล้วข้างขวาเนี่ยเลยไป2เมตรเนี่ยนะครับผมจะสวมข้างซ้ายเสร็จแล้วก็เดินไปอีก2เมตรโดยที่เท้าขวาเป็นเท้าเปล่าไม่ได้สวมอะไรเดินไปเนี่ยแล้วก็ไปใส่ข้างขวาซึ่งห่างแค่2เมตรเนี่ยพี่น้องครับบรรดานักวิชาการโดยเฉพาะยุคสลับเนี่ยเขาถือว่าบาปแล้วนะครับแค่นี้นะครับเขาถือว่าบาปแล้วสลับท่านนึงนะครับซึ่งเป็นตาบีอีนบอกว่าถ้าเป็นคำสั่งของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยนะครับแค่2อะไรแค่2ก้าวเขาก็ไม่กล้าฝ่าฝืนแค่2ก้าวนะเขาก็จะไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของรอซูลแต่เราล่ะครับบางทีนี่เราเข้ายิงจากนี่เนี่ยไปถึงปากประตูบะปากประตูรั้วนู่นเลยนะครับแต่ซอฮาบะแต่ซะลับนี่เขาบอกว่าถ้าจะฝ่าฝืนคำสั่งของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2ก้าวเขาก็ทำไม่ได้เขาก็ไม่กล้าทำนี่คืออะไรครับนี่คือคนที่รู้จริงและเขาก็ทำจริงๆนะครับเขาจะไม่ทิ้งหลักการเขาจะไม่หลบเลี่ยงไม่หลีกเลี่ยงในสิ่งที่เป็นหลักการเป็นคำสอนของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอันขาดเลยนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนะครับแล้วก็เกิดในวงสนทนาธรรมนี่แหละครับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในหะดีษบทหนึ่งนะครับบอกว่าลิบซุลมุมินนิสฟุซากะนะครับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของบุรุษเพศที่เป็นมุสลิมที่เป็นมุมินเนี่ยนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าเป็นโต๊บเป็นกางเกงเป็นผ้าสรงเนี่ยให้นุ่งสูงขึ้นมาบริเวณถึงบริเวณครับกลางหน้าแข้งนะนิสฟุซากะก็คือกลางหน้าแข้งเลยอันนี้คือชุดของมุมินถ้าเรารู้ว่านี่คืออาภรณ์ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ให้ผู้ศรัทธาสวมใส่แล้วเราที่เป็นผู้ศรัทธาก็สมควรที่จะแต่งนะครับด้วยเสื้อด้วยกางเกงด้วยผ้าสรงด้วยโต๊ะอะไรก็แล้วแต่ที่สูงขึ้นมานะครับถึงหน้าแข้งของเราโดยเฉพาะกลางหน้าแข้งพี่น้องลองดูอาจารย์สุดีกีนหรือทีมงานนะครับส่องทางธรรมของอาจารย์สุดีกีนหรือคนที่เคร่งครัดเนี่ยนะครับเขาเรียกหมุดตะแวะเนี่ยนะก็จะนิยมเคร่งครัดในชุดโต๊ะที่นุ่งตัดขึ้นมาสูง นะครับเลยข้อเท้าขึ้นมาเลยตะตุ่มขึ้นมาอันนี้เป็นชุดที่ดีที่สุดเลยแต่การสวมถึงอะไรครับถึงข้อเท้าเนี่ยอันนี้เป็นเพียงแค่ข้ออนุโลมตามทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งแต่ไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดหรือที่อัฟดอลที่สุดพี่น้องครับ ในระหว่างที่เราเรียนหะดีษบทนี้อยู่ว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเอาไว้ว่าฟะมาอัสฟะละมินัลกะบัยนิฟินนารนะครับชายผ้าที่มันเลยต่ำกว่าตะตุ่มลงไปนะครับข้อเท้าของเราลงไปเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเลยไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้ามันเลยตะตุ่มลงไปที่ไอ้ส่วนที่เลยนั่นแหละถือว่าอยู่ในไฟนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเรารู้แล้วอ้อหลักการของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่เป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาที่สมควรจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในละหมาดเนี่ยพี่น้องมีปรากฏในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายบทเลยนะครับยังหะดีษบทหนึ่งนะครับมีรายงานว่านะฮารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานิซัดลิฟิศศอลาห์แท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านห้ามและปรามยังมากเลยในการที่จะนุ่งผ้ากรอมนะครับนุ่งชุดกรอมในละหมาดอันนี้คือทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่นะครับยุมฮุร บอกว่าที่เราซูลห้ามเนี่ยไม่ได้หมายถึงเฉพาะโต๊บนะครับถึงแม้ว่าในสำนวนของหะดีษเนี่ยจะใช้คำว่าโต๊บนะครับที่เป็นชุดโต๊บเนี่ยมันที่พี่น้องหลายๆคนนุ่งนะครับไม่ได้ห้ามเฉพาะโต๊บนะครับกางเกงก็เลยตะตุ่มไม่ได้ผ้าสรงก็เลยตะตุ่มไม่ได้จะเป็นชุดอะไรก็แล้วแต่ นะครับ
อย่าเลยไหลอย่าเลยข้อเท้าอย่าเลยตะตุ่มเพราะที่เลยตะตุ่มลงไปนบีบอกว่าจะถูกลงโทษด้วยกับไฟนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอมาใส่ในละหมาดพอมาใส่ในละหมาดนบีห้ามใส่กบตอมผ้าสรงกรอมกางเกงกรอมในการละหมาดทำไมอ่ะครับมันมีหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลลอฮะตะอาลาลายักบะลุศอลาตะรอจุลินมุสดิลินอิซารอฮูแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงไม่ทรงพิจารณาตอบรับเลยการละหมาดของคนที่หรือผู้ชายที่นุ่งผ้ากรอมนะนบีมี 2-3 หะดีษนะครับที่รายงานในลักษณะนี้ว่าแท้จริงอัลเลาะห์จะไม่พิจารณาตอบรับการละหมาดของคนที่นุ่งผ้ากรอมส่วนผู้หญิงนี่กรอมไม่มีปัญหาใช่มั้ยครับเพราะต้องปิดหลังเท้าปิดเท้าอยู่แล้วนะครับแต่ในกรณีของผู้ชายเนี่ยเขาให้นุ่งนะครับให้สูงกว่าตะตุ่มให้สูงขึ้นมาแล้วก็ห้ามกรอมปิดเท้าพอกรอมปิดเท้านี่ทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งนี่เขาถือว่าอัลลอฮ์ไม่พิจารณาไม่รับการละหมาดพอไม่รับการละหมาดมันก็ไม่ซอพอไม่ซอก็ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็ผลบุญก็ไม่มีตอบแทนด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องที่เป็นเรื่องที่อันตรายถึงแม้จะเป็นทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งก็ตามปรากฏว่านะครับมีอาหรับเขาเรียกอาหรับไฮโซนะเราเรียกว่าอัฟฟันดีนะครับอาหรับไฮโซเนี่ยนะครับมายืนฟังนะครับมายืนฟังหะดีษบทนี้อยู่แล้วก็ถือวิสาสะพละการนะครับเขาเรียกว่าซักไซไล่เลียงนะครับซักไซไล่เลียงเชคที่นั่งสอนนะครับนั่งสอนอยู่ในมัสยิดนบีว่าทำไมคนทั้งเพศทั้งประเทศคนซาอุดีคนคูเวตคนกาตาร์คนอิมาเรตคนอะไรก็แล้วแต่เขาก็นุ่งโต๊ะกรอมกันทั้งนั้นแหละมีเฉพาะอะไรมีเฉพาะคนหมู่ตะแวะอะไรทั้งนั้นแหละที่นุ่งโต๊ะสูงนุ่งโต๊ะสั้นสูงกว่าตะตุ่มนะครับจะนุ่งโต๊ะนบีบอกให้สูงกว่าตะตุ่ม นะครับ ฉะนั้นไอ้ที่มันเลยตะตุ่มลงไปแค่สัก2นิ้วสักนิ้ว1 2นิ้วนะครับกำมาหนึ่งเนี่ยมันจะผิดสักแค่ไหนเชียนะครับมันจะผิดสักแค่ไหนเชียนะครับพี่น้องทราบไหมครับว่าคนคนนั้นนะครับเขาเถียงในลักษณะที่เขาเรียกว่าไปข้างๆคู่ๆนะเขาบอกว่า ไอ้ที่ช่างโต๊ะตัดยาวมาเลยกว่าตะตุ่มไปแค่นิ้ว2นิ้วนะครับไม่กี่เซนเนี่ย มันคือเศษผ้าเท่านั้นเองมันคือเศษผ้าเอาไปตัดทำผ้าเช็ดหน้าก็ไม่ได้เอาไปตัดทำผ้าอะไรก็ไม่ได้เขาบอก เอาไปทำผ้าคีริ้วยังเช็ดอะไรไม่ได้เลยไอ้ที่มันเลยตะตุ่มลงไป2นิ้วอะเอาไปทำผ้าคีริ้วยังใช้ไม่ได้เลยนี่เขาพูดแบบอะไรแบบไม่ให้เกียรติหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแค่นั้นแหละครับ พี่น้องครับ คำตอบที่เราได้ก็คือถ้าเราฝ่าฝืนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้เพียงเศษผ้าที่เอาไปทำผ้าคีริ้วไม่ได้มันก็คือการดื้อมันก็คือการฝ่าฝืนคำสั่งของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไงอย่างนั้นนั่นแหละฉะนั้นชุดเจ้าสาวนะครับเจ้าภาพถามว่าแล้วชุดเจ้าสาวที่ลากกรอมเลยนะครับกรอมมากๆหรือยาบางทีนี่ยาเป็น2เมตร3เมตรเลยต้องใช้ถือต้องใช้เด็กๆไปช่วยยก5คน6คนบางคนบางทีเป็น10 10คนเลยอันนี้ถือเป็นคุยละเป็นสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาเช่นเดียวกันนะครับมีคำฟัตวาในลักษณะที่เป็นการปรามไม่ให้ทำถึงแม้ว่าโดยปกติโดยทั่วไปแล้วชุดของผู้หญิงเนี่ยต้องให้กอมเท้าให้ปิดเท้านะครับแต่ว่าด้วยความสะดวกความด้วยเรียกว่าความก้าวหน้าในยุคสมัยปัจจุบันนี้ก็สวมถุงเท้าแทนฉะนั้นกระโปรงของผู้หญิงจึงสูงแล้วก็สวมถุงเท้าที่มิดชิดแต่สวมถุงน่องนี่ไม่ปิดนะครับถุงน่องนี่ใช้ไม่ได้ดังนั้นทัศนะของนักวิชาการที่เป็นคำฟตวาในยุคปัจจุบันเขาไม่อนุญาตให้เราสวมชุดที่ยาวลากนะครับบานๆนะเขาบอกว่าหนึ่งแล้วก็คือเป็นความสุรุ่ยสุร่ายเกินความจำเป็นเกินความสวยงามนะครับที่สตรีพึงแต่ง นะครับเพราะว่าสวยเกินไปสวยเกินงามไปและที่สำคัญก็คือมันเป็นการเรียนแบบเขาเรียกว่าจารีตประเพณีของคนต่างศาสนิกซึ่งเราจะเห็นในการแต่งของชุดเจ้าสาวที่เขาแต่งในอารามหรือในโบสถ์ในวิหารที่เขาจะแต่งแบบชาวคริสต์เขาจะแต่งกันแบบนั้นตอนนี้
คนไทยเรานะครับก็จะไปเอาวัฒนธรรมการแต่งชุดเจ้าสาวแบบเขามามันก็อยู่ในหมวดของการตะชับบุอันนี้ก็เป็นตามอัธยาศัยก็แล้วกันนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเรามีเจตนาเพื่อที่จะโอ้อวดต่อคนอื่นเขาว่าชุดของเรานี่ 50,000 60,000 อะไรแบบนี้นะหรือตัดมาด้วยสนนราคาที่มันแพงคนอื่นไม่มีปัญญาตัดเหมือนเรายาวเหมือนเราถ้ามีเจตนาแบบนี้มันก็จะผิดหรือบาปในฐานะตะกับบดหรือริยะนะครับแต่ถ้ามีเจตนาเพื่อให้เหมือนฝรั่งมังค่าเหมือนคนอื่นเหมือนประเพณีปฏิบัตินะครับในโบสถ์ในอารามในวิหารของศาสนาอื่นเขานะครับมันก็จะมีความผิดในฐานที่เป็นการอะไรครับการตะชับบุนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ยาวมากนะครับแค่สวยงามแค่พอสวยเนี่ยแล้วก็ถือเป็นชุดปกติที่คนทั่วไปหรือเจ้าสาวโดยทั่วไปเขาแต่งกันแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็อนุญาตแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือนะครับจะเป็นชุดที่เข้ารูปรัดรูปนะครับเข้าเอวเผยสะโพกหรือว่าเผยหน้าอกนะครับเว้าหลังเว้าหน้าอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นบางแบบชุดลูกไม้อะไรก็แล้วแต่อันนี้ถือว่าผิดหลักการศาสนา นะครับ อย่างแน่นอนนะครับเพราะมันเผยให้เห็นถึงสรีระร่างกายสวดทรงนะครับของผู้หญิงด้วยเหตุนี้เองท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจึงพูดไว้ในหะดีษซอฮีหะห์บทหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคนมาสอบถามท่านรอซูลถึงนะครับถึงเขาเรียกว่าวาระการเกิดขึ้นนะครับของวันกิยามะห์มาถามรอซูลว่ามัตัสซะรอซูลครับกิยามะห์จะเกิดช่วงไหนเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็บอกว่าไม่รู้หรอกไม่มีใครรู้มัลมัสอูลุอันฮาบิอะลัมมินัสซาอิลคนรู้คนโดนถามคนถามไม่มีใครรู้สักคนหนึ่งเพราะผู้ที่รู้ที่สุดถึงกำหนดการวาระการบังเกิดขึ้นของวันกิยามะห์การละวสานของโลกนี้ก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวพระองค์ไม่เคยเผยข้อมูลตรงนี้ให้กับใครทั้งสิ้นนะครับทรงสงวนไว้เป็นข้อมูลส่วนพระองค์ฉะนั้นไม่มีใครที่จะล่วงรู้นะครับว่ากิยามะห์จะเกิดเมื่อนั่นเมื่อนี้เหมือนปี2000ใช่ไหมครับปี2000เนี่ยที่ผ่านมานะเราก็มีคณะทฤษฎีโลกแตกนะปฏิทินมายาหมดอายุอะไรต่างๆที่ผูกโยงมาจนกระทั่งกลายเป็นประเด็นจนกระทั่งหลายคนกลัวโลกแตกนะในที่สุดปีนี้นะครับ20ปีแล้วนะครับก็ยังไม่แตกเลยฉะนั้นข้อมูลตรงนี้จึงเป็นข้อมูลส่วนพระองค์ไม่มีใครล่วงรู้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็ไม่รู้ฉะนั้นนบีบอกว่าข้าพเจ้าไม่รู้หรอกแต่ข้าพเจ้าพอที่จะแนะนำให้ท่านสังเกตถึงสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างได้เราซูลก็นับให้ฟังตั้งหลายรายการเลยนะครับหนึ่งในรายการนั้นก็คือท่านจะสังเกตว่าสตรีในยุคหลังๆไม่ถึงช่วงใกล้การอวสานของโลกดุนยาเนี่ยนะครับของดุนยานี้สตรีจะนิยมแต่งตัวแบบไหนครับกาซียาตุนอาริยาตุนมาอีลาตุนหรือมุมีลาตุนนะครับบอกว่าสตรีส่วนใหญ่นิยมที่จะแต่งตัวแบบปกปิดดูเหมือนจะมิดชิดแต่ว่ามันอารยะก็คือใส่เหมือนไม่ใส่ปิดเหมือนไม่ปิดนี่ก็คือสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกเอาไว้และที่สำคัญก็คือมาอีลาตเวลาเธอเดินนะครับเธอเดินไปไหนมาไหนนะครับเธอจะเดินแบบหน่วยนาฏนะครับเธอจะเดินแบบสะบัดก้นบ้างอะไรลักษณะแบบนี้เหมือนกับที่เราเห็นเป็นท่าทางการเดินแบบแฟชั่นแบบค่านิยมของหญิงสาวหรือผู้หญิงในยุคปัจจุบันนี้นะครับมันอาจจะเป็นความสวยงามนะครับของค่านิยมของคนในสังคมแต่หลักการศาสนาถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาอันนี้คือที่มาของนะครับจุดคิดเกี่ยวกับเรื่องของการคุมฮิญาบแบบมีโหนกแค่โหนกอูดใช่ไหมครับหลายคนบอกไม่น่ามีปัญหาอะไรก็เราเอาฮิญาบคุมไปแล้วแต่คุมแล้วนั่นแหละครับคุมเหมือนไม่ได้คุมแล้วยังเห็นสวดทรงเห็นสรีระอยู่เห็นว่ายังมีอะไรยังมีกระปุกผมยังมีก้าวผมอยู่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกาซียาตุนอาริยาตุนนะครับปิดเหมือนไม่ปิดรูอูซูฮุนนะกะอัสนิมะติลบัคท์นะครับรอซูลบอกว่าศีรษะของพวกเธอเนี่ยมันโหนกมันโนนเหมือนกับโหนกอูดยังไงอย่างนั้นเลยแล้วเวลาเธอเดินเนี่ยนะครับไอ้ที่อยู่ข้างหลังที่เธอม้วนเป็นก้อนเอาไว้ข้างหลังเนี่ยมันก็จะโยกไปโยกมานะครับเอียงไปเอียงมาอันนี้คือสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแต่พวกเราหลายคนทั้งที่รู้เนี่ยแหละครับแต่เราไม่ได้ใส่ใจแล้วเราก็ไม่ได้ระวังในสิ่งที่เป็นคำเตือนคำห้ามของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกนะครับว่าสัญญาณเตือนต่างๆเหล่านี้
มันจะเกิดขึ้นพร้อมกับซินาที่ระบาดดาดดื่นมันจะเกิดขึ้นพร้อมกับดอกเบี้ยที่ระบาดดาดดื่นพร้อมกับฟาวาฮิชเรื่องเรื่องสัมสอนอนาจารที่มันระบาดดาดดื่นนะครับฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์บอกว่าการแต่งตัวแบบนี้มันก็จะระบาดในหมู่ของผู้หญิงแต่งตัวเหมือนไม่ได้แต่งนะครับใส่ชุดยาวเหมือนไม่ได้ใส่พี่น้องลองไปดูสิครับคุมฮิญาบนะเจ้าสาวเนี่ยคุมฮิญาบแต่ว่าแขนเนี่ยนะครับมีเฉพาะส่วนที่เป็นอะไรหน้าอกเนี่ยส่วนลำตัวนี่ที่มีซับในนอกจากนั้นแขนนี่เห็นหมดเลยมีอะไรบ้างนะครับฉะนั้นมันเปิดเผยให้เห็นเอารอซึ่งเป็นวันที่พิเศษที่สุดของผู้หญิงคนนี้แต่กลายเป็นวันที่เธอทรยศอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดในวันนั้นอันนี้พี่น้องลองพิจารณาดูนะครับว่าจริงหรือไม่จริงพี่น้องลองดูนะครับตั้งแต่ตีสามเธอจะต้องตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะให้ช่างนะครับช่างเมคอัพมาทำหน้าแต่งหน้าทำผมนะครับในที่สุดนะครับไม่ได้ละหมาดซุบฮ์ตั้งแต่เช้าของวันนั้นนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าจัดงาน2วันด้วยนะอย่างแถวบ้านผมนี่เขาจะจัดงาน2วันมีวันรับของรับวันรับของขวัญ1วันนะครับก็จะเชิญแขกเหลือมาในช่วงของกลางคืนตั้งแต่บ่าย2โมงนี่เจ้าสาวไม่ได้ละหมาดไม่ได้อาบน้ำละหมาดอะไรเลยนะครับเพราะต้องทาหน้าทำเมคอัพเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่ชุดเจ้าสาวอยู่แบบนี้นะครับจนกระทั่ง5ทุ่มเที่ยงคืนพอเที่ยงคืนเธอก็ล้าเธอก็เพลียเธอก็ต้องรีบนอนพักผ่อนเพราะเดี๋ยวตีสองตีสามช่างเมคอัพจะต้องมาทำรอบใหม่นะครับของวันรับแห่อีกแล้วเลยทำให้เธอไม่สามารถที่จะได้ก็เรียกว่าแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าของเธอในวันนั้นนะครับทั้งวันเลยเธอไม่ได้กราบได้สยุดต่อลอสุบานะหัวตาลาเลยแม้แต่น้อยเรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่ใหญ่นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญแต่เราหลายคนก็บอกว่าไม่เป็นไรเรายกผลประโยชน์ให้เพราะเป็นวันพิเศษของเธอวันที่เธอจะเป็นเจ้าสาวแต่วันที่เธอเป็นเจ้าสาวนั่นแหละครับคือวันที่เธอไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อพระเจ้าของเธอเลยนะครับทั้งที่เราก็นะครับพยายามที่จะพูดการแต่งงานเนี่ยเป็นสุนนะอย่างนู้นอย่างนี้เราอ้างการแต่งงานว่าเป็นสุนนะแต่ทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวไม่ได้ทำอะไรที่เป็นสุนนะเลยแม้แต่น้อยพี่น้องลองดูนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวพอกันแล้วครับไม่ได้ละหมาดอะไรเลยพ่อเจ้าบ่าวพ่อเจ้าสาวญาติเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับตั้งแต่วันที่เราตั้งงานกันถ้าเป็นสมัยก่อนนี่นะครับจนกระทั่งวันขนถ้วยจานส่งเนี่ยเราไม่ได้นะครับแทบจะไม่ได้ละหมาดกันเลยคนที่อยู่โรงครัวก็นอนอยู่ในโรงครัวแหละครับไม่มีโอกาสไปละหมาดต้องเฝ้าแกงเฝ้ากับข้าวเฝ้านู่นเฝ้านี่นะครับเรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญฉะนั้นเวลาเรารู้หลักการแล้วนะครับแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยก็ตามนะครับหน้าที่ของผู้ศรัทธาจะไม่บ่ายเบี่ยงจะไม่ต่อรองกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอันขาดนะครับและจะเลือกปฏิบัติไม่ได้นะครับเรื่องที่รู้ให้เราทำอย่างเต็มกำลังความสามารถเรื่องไหนที่มันผิดหลักการศาสนาเราก็จะต้องหลีกเลี่ยงอย่างเต็มกำลังความสามารถอีกเช่นเดียวกันฉะนั้นสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่เราสามารถที่จะทำได้ในกรอบของหลักการนะครับให้เราเรียนรู้ก่อนอันนี้จำเป็นก่อนเลยนะครับเรื่องสำคัญก็คือต้องเรียนรู้ก่อนเรียนให้รู้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้ในส่วนที่จะทำให้พ้นฟัรฎูของเรานะก็คือพ้นฟัรฎูอีนนะครับในหลักการของศาสนานี่เขากำหนดไว้แบบนี้ครับพี่น้องนะครับเขาบอกว่าตะจิบุมะอริฟะตุจำเป็นจะต้องเรียนรู้ศึกษาให้ทะลุปุโปร่งให้เข้าใจในส่วนไหนครับนะครับมาตะเซฮูวะตุจซิอูบิฮิฟะรออิดูในส่วนที่จะช่วยทำให้ฟัรฎูอีนของเราเนี่ยทำแล้วใช้ได้ทำแล้วซอทำแล้วได้ก็พ้นฟัรฎูของเราแต่ถ้าเรื่องที่เป็นฟัรฎูอีนของเราเนี่ยนะครับเราไม่เรียนเราไม่รู้เราไม่เข้าใจปฏิบัติยังไม่เป็นยังไม่มีทักษะยังวาญิบจะต้องเรียนจนกระทั่งแก่นะครับจนกระทั่งลงหลุมมาแหละนะครับด้วยเหตุนี้เองนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงพยายามที่จะให้เค้าเรียกว่าให้จุดคิดกับบรรดาซอฮาบะห์ของรอซูลเวลาเราจะเลือกเราจะเรียนอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เราเลือกเรียนเรื่องที่จำเป็นที่สุดสำหรับเราวาญิบที่สุดสำหรับเราเรื่องยุ่มหยิมเรื่องอะไรที่มันไม่ใช่สาระอะไรสำคัญเนี่ยอาจจะแค่ชะลอไว้ก่อนยังไม่จำเป็นจะต้องเรียนก็ได้ต้องเรียนเรื่องที่มันจำเป็นที่สุดที่จะทำให้ฟัรฎูอีนของเราอ้าวเบื้องต้นเนี่ยพอเราอะเกนบาเล็กแล้วเนี่ยละหมาดเนี่ยละหมาด5เวลานี่เป็นฟัรฎูอีนใครทำแทนเราไม่ได้เราต้องทำเองใช่ไหมครับฉะนั้นมันจึงเป็นฟัรฎูอีนเป็นความรับผิดชอบในระดับบุคคลซึ่งต่างกับฟัรฎูกิฟายะห์
ฟรดูกิฟายะเนี่ยเป็นความรับผิดชอบร่วมเป็นความรับผิดชอบร่วมกันแต่ถ้ามีใครขันอาสาทำแทนให้ถือว่าพ้นฟรดูพ้นความรับผิดชอบของพวกเราทั้งหมดเลยแต่พอเป็นฟรดูอีนเนี่ยใครมาทำแทนใครกันไม่ได้ต้องทำของใครของมันเช่นละหมาดฟรดู5เวลาเช่นการถือศีลอดรอมฎอนนะแบบเนี้ยนะครับการเนี่ยของพวกเนี้ยจำเป็นจะต้องเรียนก่อนฉะนั้นหลักสูตรฟรดูอีนที่เราเรียนอยู่เนี่ยอันเนี้ยตอบโจทย์ได้นะเราเรียนเรื่องอะไรเรื่องตอฮารอเรื่องอาบน้ำละหมาดเรื่องอาบน้ำกุสอาบน้ำวาจิบอาบน้ำยกฮาดัสเนี่ยละหมาดฟรดู5เวลาเนี่ยของพวกนี้นะครับเราจำเป็นจะต้องเรียนด้วยเหตุนี้เองนะครับถ้าเราไม่เรียนเนี่ยโอกาสในการที่จะปฏิบัติเนี่ย ปฏิบัติอย่างถูกต้องนะอย่างสมบูรณ์มันจะไม่อะไรไม่เกิดขึ้นไม่ราบรื่นจริงอยู่นะครับรู้แค่ไหนทำแค่นั้นนะใช่แต่เราจำเป็นจะต้องรู้ในส่วนที่เป็นฟรดูอินของเราเนี่ยรู้ให้ครบถ้วนรู้ให้กระจ่างรู้ให้ทะลุปุโปร่งเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติของเราเราจะทำละหมาดอย่างถูกต้องเราก็ต้องเรียนละหมาดของเราให้ถูกต้องซึ่งอาจจะไม่จำเป็นนะครับว่าจะต้องเรียนให้ครบว่ามีฟัรดูกี่ข้อรุกลกี่ข้อวาญิบกี่ข้อซุนัตกี่ข้อมักรูกี่ข้ออะไรไม่อันนี้อาจจะไม่จำเป็นจะต้องท่องนะครับซึ่งมันเป็นลักษณะวิธีการเรียนในเชิงของบูรณาการอย่างปัจจุบันเนี้ยนะครับ ต่างกับฟรดูอินสมัยก่อนนี่เราเรียนฟรดูอินนี่นะครับเขาจะสอนให้ท่องนะครับ1ท่องรุกลของการละหมาดก่อนรุกลการละหมาดมีกี่ข้อหรือการอ่านละหมาดเนี่ยรุกลการอ่านละหมาดเราจะท่องเลยรุกลการอ่านละหมาดมี7ข้อเสร็จแล้ว เราก็จะย้ายไปท่องซุนัตของการอ่านละหมาดนะครับ เราจะย้ายไปเรื่อยๆ แต่ว่าเวลามีใครมาสอบถามเราหรือมาพูดคุยกับเรามาซักถามเราเนี่ยอาบน้ำละหมาดเป็นเนี่ย ทำตามสุนนะน่ะทำได้ไหมเราจะตอบไม่ได้แบบนั้นแต่เราจะตอบได้มีรุกลกี่ข้อมีสุนัตกี่ข้อมีวาญิบกี่ข้อ เราตอบในเชิงทฤษฎีได้แต่บางครั้งเนี่ย เราทำตามสุนนะไม่ถูกนะ เหมือนกับที่เรามีปัญหาจากการเรียนฟรดูอินเราเรียนฟรดูอินแต่เวลาทำเข้าจริงๆเนี่ยเราทำไม่ตรงตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอบฟรดูอินผ่าน สอบฟรดูอินผ่านใครถามมีกี่ข้อตอบได้หมดเลยแต่มาบอกว่าไหนลองอาบนะละหมาดตามสุนนะที่นบีทำให้ดูหน่อยสิเราไม่กล้าทำอันนี้คือเรื่องจริงนะครับ คือเรื่องจริงแต่ว่าเวลาเราขึ้นเวทีตอบปัญหาฟรดูอินเนี่ยนักเรียนจงบอกรุกลการอาบน้ำละหมาดมาให้ครบเด็กตอบได้1 2 3 4 5 6 7ตอบได้เลยสุนัตมีกี่ข้อได้หมดเลยแต่บอกนักเรียนอาบน้ำละหมาดตามสุนนะนบีหน่อยนักเรียนอาบไม่ได้ตามสุนนะของนบีทำไมอ่ะสังเกตนะอย่างวิธีการเช็ดศีรษะสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่แบบที่เราทำใช่ไหมครับที่เราเห็นก็ทำคือแต่เนี่ยแต่นิดๆชายผมอันนี้เป็นเพียงแค่ทัศนะของนักวิชาการในมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่เขาว่าอนุญาตให้ทำได้อนุญาตให้ทำได้แต่ไม่ใช่ส่งเสริมให้ทำอิหม่ามชาฟิอีเองก็ไม่เคยส่งเสริมให้ทำแบบนี้แม้กระทั่งหนังสือฟัรดูอีนเองเขาก็ที่ดีแล้วควรเช็ดให้ทั่วศีรษะการเช็ดทั่วศีรษะคือสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ปัญหาก็คือผมเองเนี่ยเรียนฟัรดูอีนนะครับสมัยก่อนสมัยผมนี่มีฟัรดูอีนแค่ชั้น4หลักสูตรฟัรดูอีนแค่ชั้น4เราเรียนหนังสือฟัรดูอีนเนี่ยนะครับสุนนะของการเช็ดศีรษะก็คือที่ดีแล้วควรเช็ดให้ทั่วศีรษะครูก็สอนไปแบบนี้แหละแต่เวลาภาคปฏิบัติเราไปเช็ดทั่วศีรษะโดนตัดคะแนนเขาไม่ให้เช็ดทั่วศีรษะเขาให้เช็ดอะไรเพียงแค่ส่วนหนึ่งของเขตศีรษะอันนี้คือเครื่องจริงนะครับสอนอย่างนึงแต่เวลาทำเนี่ยทำอีกอย่างนึงอันคือทำและไม่ตรงตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้คือวิธีแบบเก่าๆแต่ปัจจุบันเนี่ยพอเรามาสอนตรงตามสุนนะของรอซูลเราก็จะอ่านแล้วก็สาธิตวิธีปฏิบัติตามนบีเลยนบีทำอย่างนี้บ้วนปากแบบนี้ล้างมือแบบนี้ล้างหน้าแบบนี้ยันล้างเท้าเนี่ยเราสอนคนทำตามสุนนะนบีเหมือนเป๊ะทุกอย่างเลยแต่เวลาไปถามว่าเนี่ยที่ทำเหมือนนบีทำสุนนะนบีเนี่ยรู้ไหมข้อไหนเป็นรุกลรู้ไหมข้อไหนเป็นสุนนะตอบไม่ได้อันนี้มันคือข้อดีข้อเสียที่มีอยู่ทั้งสองวิธีฉะนั้นเราเองเนี่ยนะครับพอเรารู้แล้วเรียนแบบเก่านะรู้ทฤษฎีแต่เวลาปฏิบัติไม่แม่นไม่ถูกต้องนะครับ
หรือว่าเรียนแบบใหม่เนี่ยรู้วิธีปฏิบัติแม่นยำดีถูกต้องตรงตามสุนนะทุกอย่างเลยแต่เวลาถามทฤษฎีแล้วอาบน้ำละหมาดมีรุกลกี่ข้อมีวาญิบอะไรมีสุนัตอะไรกี่ข้อตอบไม่ได้สักข้อหนึ่งเพราะไม่รู้ไม่ได้เรียนแบบในเชิงทฤษฎีฉะนั้นเราต้องบูรณาการเอาสองอย่างเนี้ยมาปฏิบัติให้เป็นความรู้แล้วก็เอาความรู้ที่เราได้จากการบูรณาการตัวนี้แหละนะครับมาทำนะครับแล้วก็ต่อยอดให้ได้ในภารกิจหรือในศาสนกิจอื่นๆมันก็จะเป็นประโยชน์แต่นี้ที่ผมยกตัวอย่างตัวนี้นะครับว่าเราต้องรู้ก่อนพอเรารู้แล้วเนี่ยนะครับอัลไอล์มุกอบละลามันรู้ให้กระจ่างรู้ให้ทะลุโปร่งเสร็จแล้วเราก็มาอะไรครับมาปฏิบัติให้ตรงตามที่เรารู้รู้โดยไม่ทำก็ไม่ได้อัลลอฮ์เอาโทษนะครับรู้อย่างเดียวสักแต่รู้สักแต่เรียนไปแต่ไม่เอาอะไรมาทำเลยอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ผิดนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเอาโทษในอัลกุรอานนี่ตำหนิเยอะมากเลยนะครับพฤติกรรมแบบนี้สักแต่รู้สักแต่เรียนแต่ไม่นำสู่การปฏิบัติอันนี้ก็ไม่ได้เราต้องรู้ต้องเรียนให้สมกับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมอบเป็นความรู้รู้เท่าไหร่ทำแค่นั้นช่วงที่รู้เนี่ยนะครับท่านอับดุลลาห์อิบนุมะซูดก็ดีท่านอับดุลลาห์อิบนุอุมัรนี่เล่าเอาไว้นะครับบอกว่าพวกเราซอฮาบะห์ของนบีนะครับเขาขยันเรียนกว่าเราเยอะเลยแต่พวกเขาจะเรียนครั้งและแค่10อายะห์จากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุนนานะตะอัลลัมอัชรออายาตินมินรอซูลิลลาห์เราจะไปดักเรียนกับรอซูลเนี่ยเรียนแค่ทีละ10อายะห์เท่านั้นแหละไม่เรียนเยอะหรอกครับเรียน10อายะห์เรียนจนกระทั่งเราเข้าใจเราศรัทธาถูกต้องเราปฏิบัติถูกต้องนะแล้วเราสามารถนำไปเผยแพร่นำไปบอกกล่าวไปสั่งสอนไปแนะนำคนอื่นเขาได้เราจึงจะไปย้ายต้นใหม่จากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาไม่ได้เรียนเหมือนพวกเรานะครับเราเนี่ยเช้าก็ไปเรียนบ่ายก็ไปเรียนกลางคืนก็ออกไปเรียนวันหนึ่งฟังไม่รู้กี่สิบเรื่องแต่ว่าไม่ได้นำสู่การปฏิบัติไม่ได้นำสู่นะครับในเชิงของอะไรครับในเชิงของภาคปฏิบัติเลยอันนี้คือข้อเสียของเราจริงอยู่นะครับเราได้ผลบุญของการไปเรียนไปฟังเนี่ยได้ผลบุญแหละแต่ทำอย่างไรที่จะให้สิ่งที่เราเรียนเรารู้เนี่ยมันเกิดเป็นรูปธรรมด้วยไม่ใช่เพียงเป็นข้อมูลตัวหนังสือเฉยๆนะฉะนั้นฝากกับพี่น้องที่ขยันเรียนทั้งหลายนะครับจดได้นะจดมาเพิ่มเติมความรู้ได้ดีที่ดีแล้วครับที่ไปเรียนแต่อยากให้เอาความรู้นะครับมาอะไรครับมาต่อยอดให้เป็นเชิงปฏิบัติด้วยนำสู่สิ่งที่จะทำให้เกิดเป็นทักษะปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับหลายอย่างเลยยกตัวอย่างเช่นสมมติเนี่ยนะครับผมสอนหนังสือเนี่ยนะครับสอนหนังสือเนี่ยสอนเนี่ยนะครับหลายเรื่องเลยแต่เด็กไม่ค่อยได้เอาไปสู่การปฏิบัตินะครับไม่ค่อยได้ปฏิบัตินะสอนเรื่องละหมาดซุนนะห์เรายังไม่ปฏิบัตินะสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ยังไม่ปฏิบัติฉะนั้นความรู้ที่จะเป็นประโยชน์นะต้องเป็นความรู้ที่นำสู่การปฏิบัติด้วยนั้นเราจะถือว่าคนคนหนึ่งมีความรู้เนี่ยนะครับอย่างท่านฮะซันบัสรีรอฎิยัลลอฮุอะนฮุรอฮมะตุลลอฮิอะลัยฮิวะอะลัยนะนะครับท่านฮะซันบอกว่าไลซัลอิลมุบิกัสรอติรริวายะคนที่มีความรู้นะครับที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จะยกย่องจะเชิดชูเนี่ยเขาไม่ได้ดูตรงว่ามีหนังสือเยอะมีตำราเยอะมีครูเยอะหรือว่าพูดเก่งบรรยายเก่งเขาไม่ดูตรงนั้นหรอกครับว่ารู้นะเขาไม่ได้ดูว่าหนังสือเยอะหรือเปล่าบ้านนี้โอ้โหหนังสือไม่ใช่ห้องสมุดแล้วมันหอสมุดแล้วอย่างนี้เขาไม่พิจารณาตัวนี้เออคนนี้มันฟังเยอะมันบรรยายเก่งนะมันมีครูบาอาจารย์เยอะเขาไม่ดูนะหลักการศาสนาไม่ได้พิจารณาตัวนั้นแต่หลักการศาสนาพิจารณาตัวไหนแล้วบอกอินนามัลไอล์มุบิลคอชยาแต่ความรู้อยู่ตรงที่ว่าเราเอาความรู้มาต่อยอดนำไปสู่การยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้จริงหรือเปล่าเพราะถ้ารู้แล้วกลัวอัลลอฮ์นี่แสดงว่ารู้จริงแต่ถ้ารู้แล้วยังไม่กลัวอัลลอฮ์แสดงว่ารู้ไม่จริงนะรู้ว่าอัลลอฮ์ห้ามแต่ก็ยังปฏิบัติอยู่รู้ว่าอัลลอฮ์ใช้แต่ยังไม่ทำเลยนี่แสดงว่าไม่รู้รู้เหมือนไม่รู้อันนี้ความรู้แบบนี้ไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นที่อัลลอฮ์บอกนะอินดามายักชัลลอฮะมินอิบาดิฮิลอุลามะคนที่กลัวอัลลอฮ์เนี่ยคือคนที่เอาความรู้ไปปฏิบัติแต่ถ้ารู้เรียนนะครับจำได้หมดเลยครูคนนั้นสอนอย่างนี้อาจารย์คนนั้นบรรยายแบบนี้รู้ทุกอย่างเลยแต่เวลาปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติเลยความรู้นั้นจะไม่เป็นประโยชน์นะความรู้นั้นจะไม่อะไรครับจะไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความยำเกรงของเราที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเวลาเรารู้เนี่ยเราต้องรู้ของที่เป็นฟารฎูอีนเพื่อให้ฟารฎูอีนของเราใช้ได้ทำและถูกต้องทำและพ้นวาญิบของเราทำและพ้นฟารฎูของเราถ้ารู้ไปแล้วแล้วยังทำไม่ถูกต้องยังไม่พ้นฟารฎูยังจะต้องไปเรียนใหม่ให้รู้ใหม่จนกระทั่งพ้นฟารฎู
นะเราเรียนเรื่องอาบน้ำละหมาดมาแล้วปรากฏว่าเอาความรู้ที่ไปใช้เนี่ยอาบน้ำละหมาดแล้วใช้ไม่ได้อาบน้ำละหมาดแล้วยังไม่ถูกต้องการอาบน้ำละหมาดใช้ไม่ได้เพราะการอาบน้ำละหมาดใช้ไม่ได้ก็วาญิบจะต้องไปเรียนใหม่จนกว่าการอาบน้ำละหมาดของเราจะใช้ได้ละหมาดของเราก่อนเหมือนกันนะครับถ้าเราเรียนมาแล้วแต่ไปละหมาดแล้วยังผิดอยู่ไปละหมาดแล้วยังไม่ถูกต้องเราก็ยังจำเป็นจะต้องเรียนจนกระทั่งเราละหมาดถูกต้องเราละหมาดใช้ได้อัลลอฮ์รับละหมาดของเรานั่นแหละฉะนั้นต้องเรียนจนกระทั่งใช้ได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างนิดนึงสมมติบังมูฮัมหมัดนะมูฮัมหมัดซันฟานนะครับเป็นฝรั่งนะเป็นฝรั่งก็แล้วกันฝรั่งนะแถวบ้านผมคนบ้านนอกเขาไม่เรียกฝรั่งเขาเรียกฝรั่งนะฝรั่งพูดไทยไม่ชัดนะพูดไทยไม่ชัดหรือบางคนไหนเป็นเมื่อกี้เห็นหน้าจีนๆคนนึงนะหน้าจีนๆคนจีนอันภาษาไทยภาษาอาหรับไม่ค่อยชัดใช่ไหมครับจะมีปัญหาเรื่องอักขรวิธีในการออกเสียงจะเป็นชอฉิงชอช้างชงเชงหมดเลยใช่ไหมครับคนจีนงั้นเวลามาอ่านกุรอานพี่น้องลงไปดูพี่น้องจีนฮ่อเชียงใหม่เขาอ่านกุรอานเหมือนเราไหมนั่นเขาอ่านดีที่สุดแล้วนะครับกอรีของเขาก็อ่านของเขาได้แค่นั้นแหละไม่ฟาซอนะครับไม่ฟาซอฮะไม่ฟาแซไม่ชัดเจนนะอันนั้นพ้นวิสัยของเขาแล้วแต่เราเนี่ยลิ้นยาวีลูกหลานตานีทั้งหลายเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องอ่านให้ถูกต้องให้ชัดเจนนะครับสมมตินะครับบังมูฮัมหมัดเนี่ยอ่านกุรอานละหมาดเป็นละแต่ผมมานั่งฟังบังมูฮัมหมัดละหมาดโอ้ยอ่านละหมาดอ่านแบบนี้อ่านฟาติฮะผิดแบบนี้ละหมาดใช้ไม่ได้เพราะอ่านฟาติฮะผิดสมมตินะสมมติในฟาติฮะเนี่ยมีอักษรนะครับมีอักษรภาษาอาหรับซึ่งอักษรภาษาอาหรับเนี่ยเขามีอักขรวิธีในการออกเสียงลักษณะวิธีของเขาเรียกว่าซีฟาแล้วก็มาคอริชซีฟาของแต่ละอักษรเสียงหนาเสียงบางเสียงร่วนเสียงหลวมก็จะมีซีฟาของเขาใช่ไหมครับแล้วก็ตำแหน่งของแต่ละอักษรออกจากลิ้นออกจากข้างลิ้นออกจากปลายลิ้นออกจากปลายฟันอู้เยอะแยะไปหมดเลยงั้นถ้าอันหนึ่งอักษรผิดเนี่ยหนึ่งอักษรผิดนะครับก็เท่ากับว่าใช้ไม่ได้นะยกตัวอย่างเช่นออกเสียงซอดผิดออกเสียงรานผิดออกเสียงซายผิดออกเสียงชีนผิดแล้วในอัลกุรอานหน้าหนึ่งมีชีนกี่ตัวหน้าหนึ่งมีซอดกี่ตัวหน้าหนึ่งมีซายกี่ตัวผิดตัวเดียวอันผิดตัวหนึ่งก็คือผิดกุรอานใช่ไหมครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันผิดสระด้วยเนี่ยทำให้เสียความหมายอันผิดตัวมาชาอัลลอฮ์เนี่ยชาอาแปลว่าประสงค์แปลว่าต้องการแปลว่าปรารถนาแต่บอกมาซาอัลลอฮ์เป็นตัวซีนซาอานี่แปลว่าชั่วพี่น้องลองนึกฮะแล้วแต่อัลลอฮ์จะชั่วอินซาอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ชั่วเนี่ยจากชาอาเป็นตัวซีนนะครับจากชาอาเป็นตัวซีนนอกเสียจากพี่น้องเก่งนะพี่น้องเก่งอย่างครูอามัดนี่เขาเก่งเขาเรียนกอรีเขาเรียนกิรออามีเฉพาะในบางรีวายะในบางกิรออาที่เขาอนุญาตให้ออกเสียงซอฟเป็นเสียงซีนอนุญาตให้อ่านเสียงซอฟเป็นเสียงซีนหรือเสียงซอฟออกเป็นเสียงซายอนุญาตอิดินัสซีรออย่างนี้อนุญาตแต่ต้องรีวายะต้องตะลักกีนะครับหรืออิดินัสซีรออันนี้อนุญาตไม่ได้ออกเสียงซอฟแต่ถูกของเขาแต่ถ้าเรามาอ่านถึงแม้เราจะอ่านเป็นแต่ถ้าเราไม่ได้เรียนมาจากครูได้อิยาซาจากครูถือว่าละหมาดของเราใช่ไม่ได้ถือว่าผิดเนี่ยอันนี้หลักการศาสนาฉะนั้นเราไปฟังคนปากีคนอินเดียติลาวตีนี่อินเดียไหมเนี่ยเชื้อปากีป่ะเรามีเชื้ออะไรไหมไม่ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เนี่ยออกเสียงฟาไม่ได้ใช่ไหมคนฟิลิปปินส์ออกเสียงฟาไม่ได้แม้กระทั่งภาษาอังกฤษตัว F ไม่ออกเป็นเสียงปอปีฟิลิปปินส์ใช่ไหมก็ออกเป็นเสียงปีหมดเลยเสียงปอปาหมดเลยฉะนั้นเวลาอ่านกุรอานเขาจะไม่ออกเสียงฟาฟีเนี่ยปีนะใช่ไหมมูฮัมหมัดมีเพื่อนเป็นฟิลิปปินส์ใช่ไหมมีไหมอามัดมีนะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเป็นปัญหาเรื่องของเขาอันนี้เราอย่าไปอ่านแบบเขาคนอินเดียคนอัฟกานิสถานปากีสถานออกเสียงวอตไม่ได้ออกเสียงวอตไม่ได้แต่ออกเสียงอะไรเป็นเสียงวอหมดเลยวลาซอลีนก็อ่านแบบนี้ผิดถูกของเขาแต่ผิดสำหรับเราเพราะเราสามารถออกได้สมมติ
บังหมัดซันวานเนี่ยไปอยู่ฝรั่งมานานนะอันกุรอานไม่ชัดแต่กลับมาเมืองไทยอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะละหมาดตอนนี้พอไปอยู่ที่นู่นไม่ได้เรียนศาสนาเลยเขามีอะไรเขาเรียกอะไรไอ้อิสลามิกเซ็นเตอร์บางไม่ได้ไปเรียนไม่ได้ไปพอกลับมาเมืองไทยอยากจะมาเปลี่ยนแปลงอยากจะมาละหมาดไปเรียนกับมูฮัมหมัด ครูมูฮัมหมัดช่วยสอนฟาติฮะให้หน่อยครูมูฮัมหมัดฟังแล้วก็ บางมูฮัมหมัดนี่อ่านฟาติฮะไม่ถูกอันฟาติฮะไม่ถูกฟาติฮะเป็นรุกลพอรุกลใช้ไม่ได้ละหมาดใช้ได้ไหมละหมาดใช้ไม่ได้แต่ยังต้องละหมาดอยู่ไหมยังต้องละหมาดอยู่ถึงแม้จะใช้ไม่ได้ก็ยังต้องละหมาด สำหรับคนที่ละหมาดไม่เป็นเลยนะสมมติมาเข้าอิสลามใหม่ๆฟาติฮะก็ยังไม่ได้อ่านยังไม่ท่องอัตฮิยาก็ยังไม่ท่อง ยังไม่ท่องยังไม่เป็นสักต้นนึงต้องละหมาดไหมต้องละหมาดนะครับวาญิบต้องละหมาดไม่ละหมาดไม่ได้นะถึงแม้จะอ่านอะไรไม่เป็นเลยก็ยังต้องทำท่าละหมาดทำท่าละหมาด ทำท่ายังไงอ่ะ ทำท่าเฉพาะที่อะไรที่คนละหมาดเป็นเขาทำกันนะ่ะ เช่นสมมติเราไปยืนดูแล้ว คนที่เขาละหมาดเป็นเนี่ยตั้งแต่ยืนตักเบสยืนตรงตักเบสจนกระทั่งให้สลามใช้ระยะเวลา5นาทีเขาจะต้องยืนทำท่าเหมือนกับคนละหมาดเป็นระยะเวลา5นาทีเท่ากับเวลาของคนที่เขาอ่านเป็นอ่านไม่เป็นก็ต้องเป็นเนียดเป็นมะมุมของคนที่อ่านเป็นเพราะการอ่านของมะมุมคือการอ่านของอิหม่ามเป็นการอ่านของมะมุมก็จะพ้นฟัรดูของมะมุมไปโดยอัตโนมัติอันนี้คือทัศนวิธี ที่แนะนำเบื้องต้นสำหรับคนที่ละหมาดอะไรไม่เป็นเลย ขอมาอัฟนะ แต่ถ้าอ่านฟาติฮะไม่เป็นเนี่ย ไปเรียนกับมูฮัมหมัดละอาหมัดบอกอัลลอฮ์มูฮัมหมัดนี่ผมสอนไม่ไหวอะสอนเท่าไหร่ขูดลิ้นแล้วยังอ่านไม่ได้เลยแบบเนี้ยมูฮัมหมัดครูสอนไม่ได้แล้วนะแต่มีคนที่เก่งกว่าครูอายุตัวอย่างเช่นอัสมาวีเนี่ยอยู่ที่ไหนอยุธยามูฮัมหมัดมีคนที่เก่งกว่าครูและจะสอนให้มูฮัมหมัดอ่านได้แต่อยู่นู่นนะอยุธยา มูฮัมหมัดวาญิบต้องไปเรียนที่ไหนที่อยุธยาเพื่อให้อ่านฟาติฮะถูกต้องเพราะถ้าไม่ไปเรียนฟาติฮะไม่ถูกละหมาดใช้ไม่ได้งั้นจึงกลายเป็นวาญิบที่มูฮัมหมัดจะต้องไปเรียนที่ไหนไปเรียนอยุธยาพอไปเรียนอยุธยา2เดือน3เดือนแล้วก็ยังอ่านไม่ชัดอ่านไม่ดีขึ้นอัสมาวีบอกมูฮัมหมัดผมเองก็หมดปัญญาจนปัญญาจะสอนแล้วนะแต่นู่นเนี่ยที่อะไรฟาริดอยู่ไหนชะรีฟอ่อนนุชแต่นี่นะเดี๋ยวกลับไปเรียนที่อ่อนนุชที่อ่อนนุชมีคนเก่งกว่าครู ก็วาญิบที่มูฮัมหมัดจะต้องกลับมาเรียนที่อ่อนนุชกับชารีฟจนกว่าจะเก่งชารีฟบอกเนี่ยมาอยู่กับผม2เดือนนี่ไม่ได้ดีอะไรขึ้นเลยแย่แย่อยู่แย่เหมือนเก่าไม่ดีอะไรขึ้นในเมืองไทยเนี่ยไม่มีใครสอนเก่งเท่าผมแล้วจึงจะพ้นวาญิบใครพ้นวาญิบมูฮัมหมัดไม่ต้องเรียนแล้วเพราะถือว่าหมดความสามารถที่จะเรียนแต่ถ้ายังมีโอกาสเรียนเขาบอกนู่นไปกาลันตันนู่นมีครูที่กาลันตันสอนได้เก่งแล้วมูฮัมหมัดสามารถไปเรียนได้ก็ยังวาญิบจะต้องไปเรียนพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยแค่นี้หลักการนะถ้าเราไม่ใส่ใจไม่เป็นไรย้อนหยวนเลยตามเลยไปบางคนไปอะไรไปให้ทายซะอีกดีมันยังละหมาดใช่ดีนะมันละหมาดแต่มันละหมาดใช้ไม่ได้อะละหมาดใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ฉะนั้นตราบใดที่ยังมีความสามารถยังจำเป็นจะต้องเรียนจนกระทั่งหมดความสามารถที่จะเรียนนั่นแหละครับเรียนเรื่องอะไรก่อนเรียนเรื่องที่เป็นฟัรฎูอีนของเราให้ฟัรฎูอีนของเราทำและถูกต้องใช้ได้นะครับพอถูกต้องใช้ได้ค่อยๆอย่าไปเรียนเรื่องสุนัตเอาฟัรฎูอีนเนี่ยให้สำคัญก่อนฉะนั้นพอเรารู้หลักการเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่เรียกหลักการนะอย่าสักแต่รู้อย่าสักแต่เรียนเก็บเป็นข้อมูลใช่รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามแต่รู้แล้วต้องเอาอะไรเอาความรู้เนี่ยไปปฏิบัติด้วยรู้แล้วไม่นำสู่การปฏิบัติไม่ต้องรู้ก็ได้นะครับไปรู้อย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ดีกว่าฉะนั้นนะครับฝากกับพี่น้องนะครับว่าที่ผมตั้งใจเอาเรื่องนี้มาคุยแม้จะเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะมองว่ามันอาจจะไม่ใช่สาระอะไรสำคัญแต่จริงๆแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆต่างๆเหล่านี้แหละครับซาลาฟของเราซอฮาบะห์ของเราตาบีนของเราเนี่ยเขาเก็บไปเป็นรายละเอียดในชีวิตของพวกเขาทั้งหมดเลยเขาได้ดีเพราะอะไรครับเพราะเขาเอาสิ่งที่เป็นรายละเอียดต่างๆเหล่านี้
ไปนะครับนำไปสู่การปฏิบัติจนกระทั่งมันกลายเป็นชีวิตจริงของพวกเขาได้ดังนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับขอดุอานะครับให้กับอุมมะห์ของท่านเรื่องเล็กๆเนี่ยในยุคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเรื่องที่หลายคนไม่ใส่ใจเรื่องที่หลายคนไม่รับรู้แล้วแต่ถ้าใครมาฟื้นฟูทำได้นะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนั่นแหละคือสิ่งที่จะพิสูจน์ว่าเขารักนบีจริงใช่ไหมครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครฟื้นฟูซุนนะห์ของฉันโดยเฉพาะบางเรื่องที่คนก็ไม่ใส่ใจอะไรเลยเนี่ยเขาบอกเป็นเรื่องไม่ต้องทำก็ได้แต่เราเอามาทำให้เป็นเรื่องที่เป็นซุนนะห์ที่เป็นความพอใจพอพระทัยของอัลลอฮ์เราจะกลายเป็นคนที่รักรอซูลรอซูลรักเราใครที่รอซูลรักรอซูลเขาจะได้เป็นอะไรครับได้อยู่ใกล้ชิดกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสวรรค์ของอัลลอฮ์นะครับก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับถ้าพี่น้องมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามนะครับเดี๋ยวเราคุยเราสนทนากันนะครับด้านล่างก็อีกครั้งหนึ่งนะครับวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนหรือวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยนะครับมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอได้รับเกียรติจากทุกท่านนะครับร่วมงานนะครับวันวิทยุอนุรักษ์นะครับเป็นลักษณะการจัดงานบริการเลี้ยงอาหารเป็นบุฟเฟ่มีเมนูนะครับสัก120เมนูนะครับที่จะต้อนรับพี่น้องเป็นเมนูสุขภาพเมนูอาหารผู้สูงอายุเมนูทั่วไปมีเมนูสำหรับเด็กๆอาหารคาวหวานผลไม้เต็มไปหมดเลยนะครับเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับไปร่วมงานกันโดยพร้อมเพรียงกันนะครับแล้วก็ผมมีการ์ดมาประมาณสัก20กว่าใบนะครับเดี๋ยวก็จะแจกนะครับให้กับพี่น้องแล้วก็ยังจะไม่ขอเก็บซองไม่เก็บการ์ดนะแต่อยากให้พี่น้องถือการ์ดถือซองไปช่วยงานที่ครับมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับวันอาทิตย์นี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนกระทั่งถึง16นาฬิกา4โมงเย็นหลังอัสรีเลยละหมาดอัสรีเสร็จแล้วเราก็แยกย้ายกันนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตจากลาทุกท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวะลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์